อยากให้คุณลองจินตนาการตามผมดูนะครับสมมติว่าคุณเดินเข้าไปในโรงยิมแห่งหนึ่งแล้วคุณเห็นคนกำลังยกน้ำหนักคุณนับได้6ครั้งน้ำหนักก็ไม่ได้มากเสร็จแล้วเขาก็วางน้ำหนักนั้นลงแล้วก็เดินออกนอกโรงยิมไปกลับบ้านผมถามว่าคุณว่าคนคนนั้นเนี่ยเป็นคนอ่อนแอหรือเปล่ามันก็คงจะตัดสินไม่ได้เพราะมันต้องถามว่าก่อนหน้านั้นเขายกมาแล้วกี่ทีก่อนที่คุณจะเดินเข้าไปในโรงยิมเขาอาจจะยกน้ำหนักมาแล้วเป็นร้อยครั้งผ่านมาแล้วหลายสิบเซตอยู่ในยิมมาแล้ว3ชั่วโมงแต่คุณเข้าไปในจังหวะสุดท้ายที่เขายก6ครั้งสุดท้ายแล้วก็เดินออกไปเรื่องนี้ทุกคนเข้าใจกันดีว่าเราตัดสินคนคนนั้นไม่ได้แต่ทำไมในชีวิตจริงเราเหมือนไม่เข้าใจเรื่องนี้กันทำไมเราไม่คิดว่าคนที่เราเจอพบปะในชีวิตประจำวันบน BTS บนท้องถนนในที่ทำงานหรือตามที่ต่างๆเขาก็เหมือนกับคนในโรงยิมนั้นคือที่เขาหน้าบึ้งที่เขาดูอ่อนแอที่เขาบริการคุณไม่ดีที่เขาอาจจะทำให้คุณรู้สึกโกรธเคืองหรือเกลียดชังก็อาจเป็นเพราะว่าก่อนหน้านั้นเขาเผชิญหลายๆสิ่งมาก่อนที่คุณจะเดินเข้าไปในโรงยิมแห่งชีวิตของเขาคุณรู้ได้ยังไงว่าคนคนนั้นที่หน้าบึ้งใส่คุณเมื่อวานเขาไม่ได้เพิ่งถูกแฟนทิ้งมา2วันก่อนเขาไม่ได้ถูกไล่ออกจากที่ทำงานเมื่อคืนนี้เขาอาจจะเพิ่งได้รับข่าวว่าคุณพ่อคุณแม่หรือคนที่เขารักที่สุดในชีวิตเพิ่งจะป่วยเป็นโรคร้ายแรงที่รักษาไม่หายเขาอาจจะเพิ่งรู้ตัวว่าบ้านของเขาถูกขโมยขึ้นหรือเขาเพิ่งจะสูญเสียคนที่เขารักที่สุดไปเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาหลายครั้งผมเจอคนที่ทำให้ผมรู้สึกแย่แต่ผมลองใช้ความคิดแบบนี้เข้าไปจับและเข้าไปคิดถึงเขาบ้างว่าผมคงไม่รู้หรอกว่าเขาเจออะไรมาเพราะผมเพิ่งจะเดินเข้าไปเห็นเขายกน้ำหนักอยู่ในเซตปัจจุบันถ้าคุณเกิดโกรธหรือเกลียดใครลองเอาไปใช้ดูนะครับเพราะสุดท้ายแล้วมันไม่ได้ใช้เพื่อเขาหรอกมันใช้เพื่อเรานี่แหละพอสังเกตดูดีๆว่าเวลาเราโกรธใครเกลียดใครยิ่งเกลียดเขาเราทุกข์แต่พอเมตตาเขาเราสุขเองนี่คือข้อคิดจากคุณเขาขอให้คุณมีความสุขในวันนี้สวัสดีครับ